ร้านจะมาครัวเปียกทำไมนี่เขาเล่นกันแล้วไปดูที่กรุงเก่าเรตติ้งดีแล้วแป้งมันเยอะมากต้องล้างดีๆก่อนนะถึงจะเข้ามารายการโอ้ยเขาไม่ป๋าแป้งเจ้าดอกเขาเลือกอ่ะเขาบอกป๋าแป้งเจ้าดอกโอ้ยนะคนที่ผู้บ่าวเขาจะป๋าแป้งเป็นยังไงมันต้องเรตติ้งดีเด้ต้องใส่เสื้ออะไรยังไงคอกระเช้าผู้แล้วไปดูที่สงกรานต์กรุงเก่าก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเขาเล่นกันแล้วนะที่ไหนไม่เล่นที่นี่เขาเล่นแล้วนะวังช้างอยุธยาแลพเนียดนะครับเทศกาลสงกรานต์ประจำปีอยุธยามหาสงกรานต์สนุกสุขศักดิ์สิทธิ์โดยคุณลายเหรียญทองมีพันครับผอ.วังช้างอยุธยาแลพเนียดครับก็นำเอาช้าง10เชือกเพ้นสีวาดลวดลายสวยงามนะครับเชิญชวนชาวกรุงเก่ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันให้ชุ่มฉ่ำเพราะอากาศร้อนเหลือเกินท่านผู้ชมครับช้างสาดน้ำไปเถอะครับมันร้อนเหลือเกินนะฮะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอยุธยาบอกว่าปีนี้อยุธยาก็อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมดีงามนะครับเพื่อกระตุ้นสร้างรายได้กับประชาชนด้วยนะครับนี่มีขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนแห่สงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอยุธยานะครับเชิญชวนสงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็รดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่จาก26ชุมชนเลยนะครับมีการเปิดพื้นที่เกาะเมืองให้นำถังน้ำขึ้นท้ายรถอ๋อได้นะเข้าเกาะก็จะเป็นอะไรแหละครับอย่าไปห้ามนู่นห้ามนี่อันนี้จริงอันนี้จริงนะนะให้เขาเล่นน้ำสงกรานต์กันใช่เอาน้ำไปด้วยเถอะคือแต่ว่าเล่นแห้งๆจะเล่นยังไงล่ะแต่ที่นั่งขอบกระบะก็เตือนว่าให้ลงก็ระวังความปลอดภัยสุรายาเมาก็อย่าไปดื่มกันจนไม่มีสติสตังค่ะเท่านั้นเป็นพอครับรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้นะฮะอันนี้เขาก็เล่นกันอ่ะเดี๋ยวไปฟังท่านนายกเทศมนตรีดูนะครับเรียกอะไรครับอิ่มบุญอิ่มปิ่มละปิ่มไหว้บูรพมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่เจ้าไหว้กันละปิ่มสงน้ำพระไหว้พระ เล่นน้ำสงกรานต์กรุงเก่า13 14 15ผ่านช้าบ้างไปและอย่าลืมมาทานกุ้งแม่น้ำอร่อยที่สุดในโลกก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยที่สุดในโลกโรตีไทยใหม่ของฝากของดีราคาถูกของเมืองกรุงเก่าเราสุดมันนะอิ่มบุญอิ่มปิ่มรักนิดท่ามกลางสายน้ำเจ้าพระยาป่าสามลพบุรีเทศบาลนครปฐมยาก็เมืองอยุธยาครับโอเพ่นเลยเปิดเต็มที่เลยให้ทำได้ทุกอย่างเลยทั้งลุ่มทั้งน้ำสนุกสนาน